อดเลยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเหมือนมีที่พำนักของน่าจะเป็นของพระภิกษุนะฮะสวัสดีครับมันจะไปทะเลแล้วมันอยู่ริมทะเลตรงนู้นแต่ถ้าเราขึ้นทางนี้แล้วมันจะต้องลงไปทางไหนก็นั่นไงก็ถามเขาไงถ้ามันไปทางทะเลได้เราก็จะไปทางทะเลไงโอเคครับเพื่อนๆการสำรวจของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันพื้นที่ตรงที่เป็นร้านอาหารตรงนี้นะเริ่มสำรวจตรงบริเวณเส้นทางที่จะนำไปสู่พื้นที่ที่เป็นวัดก่อนนะเพื่อสังเกตว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของเกาะเล็กๆเนี่ยมีอะไรอยู่เพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะค่อยย้อนกลับมานะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลเพื่อนๆแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เป็นสิ่งที่แปลกตาแม้ว่าเราจะอยู่ในเกาะเองนะเพื่อนๆแต่ข้อมูลสำหรับสถานที่เหล่านี้เนี่ยแทบจะยังไม่ค่อยมีคนเผยแพร่เท่าไหร่ให้เพื่อนๆไปติดตามรับชมในภารกิจของเราในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับแล้วก็ดูเส้นทางครับเดินดีๆนะระวังให้มือว่างทั้งสองมือนะคอยเวลาล้มลงไปเนี่ยให้มือเนี่ยค้ำลงไปนะอย่าทิ้งตัวนะสามร้อยเมตรรูปร่างแปลกมากนะไม่เหมือนกับหินที่บริเวณอื่นที่เราไปสำรวจเนี่ยเหมือนว่าเป็นหินลาวาเพื่อนๆซึ่งอายุอานามเนี่ยน่าจะดูเก่าแก่กว่าหินในส่วนอื่นๆของเกาะมากเลยหินคล้ายๆกับว่าเป็นหินแกรนิตที่มีความแข็งไม่ใช่หินตะกอนนะเนี่ยไม่เหมือนกับหินนี่คือหินตะกอนเพื่อนๆหินตะกอนหินปะการังแต่หินพวกนี้เป็นลักษณะเหมือนหินแกรนิตซึ่งมีความเก่าแก่มากเหลี่ยมเลยเนาะรวมมีความเนียนมากแล้วมีความสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องเล่านะว่าใครหากได้เก็บหินบริเวณนี้เนี่ยไปโดยที่ไม่ทำการขออนุญาตเกิดอาถรรพ์บางอย่างที่จะต้องนำมาคืนก็เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพื้นที่ดูสวยงามมากเลยไม่ค่อยมีขยะพื้นที่ดูสะอาดนะไม่ค่อยมีขยะให้เห็นอ่ะปะการังสมองสวยงามมากและสมบูรณ์มากอาจจะเกิด
จากการทำถนนแล้วระเบิดหินไม่อันนี้น่าจะเป็นหินริมทะเลนี่แหละแต่ว่ามันแบบเห็นไหมดูตรงนี้ดิดูเป็นแท่งๆแล้วก็ดูเรียบมากเลยเดี๋ยวตันดูเส้นทางให้เดินไปสิคะเดี๋ยวตันไปดูเส้นทางก่อนแคทมาเนี่ยมายืนตรงนี้เดี๋ยวตันขึ้นไปดูเส้นทางให้ว่ามันจะมีเส้นทางไปต่อไหมระวังลื่นนะลื่นไหมตอนที่ลงไปอ่ะจะขึ้นลำบากมากเพราะมันลื่นมันเป็นตะไคร้ขึ้นทางนี้ได้แต่ว่ากับอาจารย์ว่าแอดมินจะขึ้นยากขึ้นทางหินนี้ได้ปะขึ้นทางข้างบนนู้นได้ปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงผมไปเช็คเส้นทางระวังนะเฮ้ยมันไอ้นี่ไปเหรอพ่อเดี๋ยวเข้าไปถ่ายก่อนเขาเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวแป๊บคุณแม่ลองยังสักเท้าหนึ่งก่อนนะเขาจะรู้เลยว่าลื่นค่าแก่การปีนมานะเพื่อนๆและตรงที่ผมเห็นอยู่ไกลๆตรงนั้นนี่คือพระพุทธรูปกับธงสัญลักษณ์ของวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าใช่นี่ก็ถือว่าเราบุกมาจนถึงนะแป๊บนึงมาค่อยๆไต่มานะมือจับแน่นๆนะต่อด้วยนะไ
วยงามมากตรงนี้สวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆมันก่อนฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาสำรวจพื้นที่ตรงนี้ข้างหลังที่เราเห็นในแมพนี่ถ้ำอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยสวัสดีครับยอดเลยสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเหมือนมีที่พำนักของน่าจะเป็นของพระภิกษุนะฮะสวัสดีครับไม่มีไหนอ่ะเนี่ยอ๋อใช่พื้นนี้เทคอนกรีตสีข้าพเจ้าขอนมัสการกราบหลวงปู่ฤาษีเข้ามาเยือนในสถานที่ซึ่งเป็นบ้านของท่านสถานที่ที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ลูกขออนุญาตเดินสำรวจเพื่อเป็นธรรมทานก็จะขออุทิศให้แก่ทุกๆดวงวิญญาณทุกๆเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้สาธุสาธุสาธุเรามาถึงแล้วเพื่อนๆถ้ำเขาแหลมใหญ่สวยงดงามมากเพื่อนๆเหมือนว่ายังมีคนดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้ดูสกปรกเลอะเทอะหรือว่าดูรกร้างแต่อย่างใดขออนุญาตขอเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูปนะครับแล้วครับสมกับที่เป็นสถานที่ที่ถูกแอบซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ลึกลับที่สุดของเกาะเลยอีกแห่งหนึ่งนะเพื่อนๆตรงจุดเนี้ยเขาแหลมใหญ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธรูป
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยแทบจะเข้าไม่ถึงเลยนะฮะสัญญาณโทรศัพท์อย่างนี้ไม่มีเลยเพื่อนๆเป็น E ขึ้นมาเลยคือเราไม่สามารถที่จะไลฟ์สดพื้นที่บริเวณนี้ได้แล้วก็สัญญาณรบกวนเนี่ยไม่มีเลยทำให้การที่ปลีกวิเวกมาจำวัดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าไม่มีคลื่นสัญญาณใดๆที่จะมารบกวนในสถานที่แห่งนี้ได้เลยซึ่งผมรู้สึกทึ่งมากกับสถานที่ที่มายากแบบนี้แล้วมีการก่อสร้างแล้วก็มีการตกแต่งพื้นที่เนี่ยให้ดูเหมือนกับเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ดูเรียบง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะเพื่อนเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้ว่ามีสถานที่แห่งนี้อยู่ด้วยไม่ค่อยมีใครที่จะเข้ามาถึงนะเพื่อนเขาอยู่มา40กว่าปีก็เพิ่งรู้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นเลยใช่แอดมินดูหน้าตาแบบแช่มชื่นมากเลยเหมือนกับดีใจมากหายเหนื่อยเลยไหมหายเหนื่อยเลยคุ้มมากคุ้มมากโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปนะฮะเดี๋ยวเราจะตั้งจิตตั้งใจแล้วก็อธิษฐานสิ่งดีๆเพื่อจะน้อมเข้าสู่ทางสายธรรมของณสถานที่แห่งนี้เป็นไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนมัสการองค์พระไปด้วยกันนะแล้วก็ไปนมัสการองค์พระพุทธรูปรูปเหมือนองค์พระสงฆ์เนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราทำบุญด้วยนะขออนุญาตนะครับสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเตมิสวาคาตรงจุดอื่นๆเพื่อนๆที่เราไปในสถานที่บริเวณโดยรอบเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแปลกกับสถานที่แห่งนี้ตรงที่พื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยไม่มียุงเลยเพื่อนเราไปในจุดอื่นเนี่ยพื้นที่รอบๆคือยุงเยอะมากแล้วก็เราเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทากันยากันยุงตลอดเวลาแต่ในสถานที่ของถ้ำเนี่ยรู้สึกเย็นสบายสดชื่นและหายใจได้โล่งนะแล้วก็ไม่มียุงเลยเพื่อนๆเป็นเรื่องที่แปลกมากเป็นเรื่องที่แปลกคิดว่าพระสงฆ์หรือว่าผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่เนี่ยก็จะยังคงอยู่นะแล้วก็ดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยตอนนี้เนี่ยท่านอาจจะไปประกอบกิจมีคนดูแลที่นี่อยู่มีคนดูแลแต่ว่าไม่ใช่พระจริงเหรอเพราะแนวตอนนี้คือไม่มีพระจำเป็นนักปฏิบัติใช่ไหมก็รู้สึกเห็นเพื่อนเขาบอกว่าจะเป็นทางร้านอาหารแล้วมาให้มาดูแลหรือว่าใครก็ไม่รู้ครับถามเขาอีกทีแต่ว่าจริงคุณมาคอยดูแลแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบจากภารกิจในการเข้ามาในสถานที่แห่งนี้แล้วนะฮะก็เราต้องรีบออกไปจากสถานที่ตรงที่เป็นชายหาดนี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำขึ้นเราสามารถที่จะเดินกลับไปได้หรือเปล่าแอดมินทำบุญนะเพื่ออนุโมทนาสาธุด้วยสัญลักษณ์รูปหินสัญลักษณ์นะฮะธรรมจักรกราบนมัสการครับคุณช้างมีบุญมานมัสการสิ่งที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวนั้นประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้
ป็นไม้เท้าเนี่ยสวยงามมากขออนุญาตนะครับแสดงว่ามีคนดูแลสถานที่แห่งนี้อยู่ตลอดถ้าเขาชอบมากค่ะโอเคครับจนกว่าจะได้พบกันต่อไปกันนะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับส่วนวันนี้พวกเราทีมงานก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.
Thank you.